สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reverse Channel และมาพบกันอีกครั้งกับช่วงสุ่มตัวละคร 20,000 เพชรแต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามีตู้ใหม่ชื่อตัวละครปาซ่าแล้วก็ไหนๆก็มีตู้ใหม่แล้วก็เลยเพิ่มเป็น 40,000 เพชรไปเลยนะครับมาดูว่าเราจะได้ตัวละครจากตู้ใหม่กันหรือเปล่าและเหมือนเดิมนะครับการกระสุ่มกาชาให้ดีเราก็ต้องกำหนดเป้าหมายกันนะครับเป้าหมายอันดับ1ในการสุ่มตัวละครครั้งนี้ก็คืออินลางอันดับที่2ฟาซ่าซึ่งก็คือตัวในอีเวนต์นี้เองเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มเปิดทั้งหมดไปเลยผมมีความรู้สึกได้นะว่าผมจะได้ตัวใหม่แน่นอนในการสุ่ม 40,000 เพชรในครั้งนี้ผมว่ามันไม่น่ายากเกินไปสำหรับการที่จะได้ตัวใหม่ตัวนี้ภายใน 40,000 เพชรถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนมาลองดูกันได้เอาละครับยังไม่มานะครับถือว่าเปิดเลิกได้สวยเอ๊ะว่าผมเปิดไวไปหรือเปล่าเนี่ยมันเลยค่อยอยากจะออกมาตอนนี้ก็ผ่านไป1ใน3อ่ะ1ใน4แล้วนะครับของทั้งหมดต่อไปเดี๋ยวเราจะกดให้ช้าขึ้นมานิดนึงโดยการใช้สูตร4นาที44วิโอเคยังนี่ไป44วิเป๊ะไม่ได้อะไรทั้งนั้นคะแนนพิเศษก็ไม่ได้45 44ทำไมมันเริ่มมีกลิ่นตุ๊ตอนนี้เราเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักน่าจะประมาณ5รอบช่องตัวละครก็น่าจะเต็มนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปจัดการช่องตัวละครก่อนสักครั้งหนึ่งโอ้โห5ดาว2ตัวอีกแล้วแต่สีแดงไม่มานะครับเอาละตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วมาสองตัวอีกแล้วทำไมสีแดงไม่มายังอีกเอ๊มันเค็มๆนะไหวแล้วต้องขอพักจิบน้ำแป๊บหนึ่งครับเจอแบบนี้เค็มเหมือนกันช่องตัวละครน่าเต็มแล้วขาดช่องเดิมเสียดายนะเสียฟรีไปช่องหนึ่งโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าได้พักหายใจหายคอกันบ้างนั่นแหละโอเคต่อกันเลยสาธุมาเถอะผมอยากได้นินจามากภายใน17นี้ผมก็น่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ว่าก็ความหวังของเราเราจะไม่หมดหวังนะครับเพื่อนๆความหวังยังมีเสมอครับถ้าเราไม่หยุดเปิดนี่ไงผมบอกแล้วความหวังยังมีเสมอนี่ไงมาทำไมฮิวดี้
ปวดเฮ็ดเลยโอ้แล้วได้หน้าดาว2ตัวด้วยนะครับโอ้มาทำไมเนี่ยแล้วอินลางอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันอินลางมันออกรากอย่างงี้ครับเพื่อนสงสัยมากเลยเศษออริจินมันต่ำกว่าตัวธรรมดาเหรอครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยอินลางเซลินมาทำไมปวดแฮดเลยโหแดงออกสองแดงออกสองตัวเพื่อนๆต่อเลยตัวที่อยากได้มันไม่มาผมควรดีใจดีไหมนะที่ได้อาหารเพิ่มโอ้โห5ดาวรัวๆเลยครับเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย5ดาว2ตัวรัวๆเลยโอ้โห3โอ้โหมาเถอะมาเถอะโอ้มิกกี้โอ้พระเจ้าโอ้ยนี่มันตู้อะไรเนี่ยโอ้3ตัวเพื่อนๆ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ my god 4ได้ไหมขอ4ได้ไหมตัวเลทในตู้ยังไม่มาเลยเนี่ยขอได้ไหมโอ้โหโอ้ไม่รับคังไม่เอาไม่เอาคังโอ้เจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใจเต้นเลยเพื่อนโอ้ถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันมาอีกครั้งนี่ผมจะทำตัวยังไงเนี่ยโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระเจ้าโอ้ขอทำใจแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยปิดคลิปโอ้โหตัวเนี่ยเอาละครับก็ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วว่าภายใน44,000เพชรได้อะไรกันไปบ้างแล้วก็เรทเป็นยังไงบ้างเรทกาชาตู้ใหม่เป็นยังไงบ้างโอเคแล้วคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปใหม่พาร์ท8หรือพาร์ท9นะครับโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับ